ส่วนการกวดขันวินัยจราจรนะคะวันนี้เริ่มต้นจับจริงแล้วนะคะสําหรับใครที่ขับรถแล้วไปปาดหน้าไปแซงในที่ห้ามแซงหรือว่าแซงตรงเส้นทึบโดยเฉพาะเวลาก่อนจะขึ้นสะพานเคยทําหรือเปล่าคือขึ้นสะพานเนี่ยปกติแล้วเนี่ยสะพานจะเป็น2เลน2สองเลนขวาแล้วคนที่ขับอยู่เลนซ้ายก็จะเบียดปาดเข้าไปทีนี้ พอตอนปาดเนี่ยรถที่ตามหลังมาที่จะตรงไปก็ตรงไม่ได้ถูกต้องเขาจะไปติดอออกันอยู่ตรงนั้นแล้วจะเจอปัญหารถติดช่วงแบบนี้เยอะมากนะคะวันนี้ก็เลยเริ่มต้นจับจริงแล้วนะคะสําหรับทางกองบังคับการตํารวจจราจรนะคะหลังจากที่มีการติดตั้งกล้อง15จุดทั่วกรุงเทพมหานครนะคะถ้าพบพฤติกรรมฝ่าฝืนไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวใบสั่งส่งไปให้ถึงบ้านนะคะมีเลขทะเบียนชัดเจ้นทใช่ค่ะนี่ค่ะกองบังคับการตํารวจจราจรนะคะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อจับผิดผู้ที่ขับขี่รถ ผิดกฎหมายตามโครงการติดตั้งระบบตรวจจับรถฝ่าฝืนเปลี่ยนช่องทางเดินรถในเขตห้ามโดยติดตั้งทั่วทั้ง 11, 15 1จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะก็จะเน้นๆเ,เลยนะคะบริเวณทางขึ้นสะพานแล้วก็อุโมง์ลอดทางแยกและเปิดทดลองใช้มาแล้วนะคะจนพบว่ามีประชาชนที่ขับขี่ผิดกฎหมายเนี่ยเฉลี่ยนะคะวันละกว่า7,000รายกว่า7,000รายนะเยอะมากแล้ววันนี้คะ่ะก็เริ่ม บังคับใช้กฎหมายและออกใบสั่งสําหรับผู้ที่ฝา่าฝืนนะคะไม่ว่าจะเป็นขับปาดขับเบียดขับแซงในเส้นทึบถ้าหากพบว่าฝ่าฝืนเนี่ยระบบจะสามารถบันทึกการกระทําความผิดเลขทะเบียนรถเห็นชัดเจนแน่นอนนะคะแล้วก็จะนํามาตรวจสอบออกใบสั่งโดยไม่มีข้อย,ยกเว้นนะคะซึ่งจากการทดลองระบบเพราะว่าจุดที่ประชาชนฝา่าฝืนมากที่สุดอยู่บริเวณสะพานข้ามแยกศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะรองลงมาก็เป็นสะพานข้ามวงเวียนบางเขนแล้วก็สะพานข้ามแยกสามเหลี่ยม ดแดงถือว่าเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกข้อหาฝ่าฝืนเครื่องหมายบนพื้นทางอัตราโทษปรับนั้นไม่เกิน1,000บาทนะคะวันนี้เริ่มต้นแล้วก็รักษาวินัยจราจรจะได้ไม่มีใบสั่งไปถึงบ้านนะคะก็โมเดลนี้เคยทําที่นนทบุรีมาก่อนหน้านี้นะครับที่สะพานข้ามแยกแข่ลายหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีปัญหามากอย่างเงี้ยรถปารถแซงหลังจากที่ทุกคนทราบว่าตคนจะโดนใบสั่ง แหมการราจอนี่เป็นระเบียบน่าดูเลยนะครับคล่องตัวขึ้นใช่ไหมอ,อ่าเดี๋ยวดูนะครับโมเดล15จุดเพราะว่าที่ผมตรวจสอบ15จุดนี้แน่นอนนะครับเป็นจุดที่มีความเสียค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นจุดที่มีปัญหานะครับ